สุดท้ายนะของสามเณรและศิลจารินีนะที่จะได้มาบวชที่วัดป่าสุขโตในปีนี้นะดีใจไหมนะทำไมถึงดีใจอะดีใจเพราะได้กลับบ้านนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นความดีใจนะขั้นธรรมดานะความดีใจที่สูงกว่านั้นคือดีใจว่าเราทำได้เราทำสำเร็จสำเร็จยังไงนะรู้ไหมเราสำเร็จยังไงฮะสำเร็จที่เราบวชมาจนถึงวันนี้ได้ไงถึงแม้จะมีความยากลำบากแค่ไหนต้องตื่นเช้าบางครั้งอาหารก็ไม่ถูกปากนะอากาศก็ร้อนกลางวันกลางคืนบางทีก็เย็นแล้วก็พระพี่เลี้ยงนะหลวงพี่หลวงพ่อก็เขี่ยวเข็นให้เราทำอะไรอีกต้องหลายอย่างแต่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยสู้มาจนถึงวันนี้นะโดยไม่คิดสึกนะหรือว่านะไม่เรียกว่าโยนผ้าขาวนะถ้าเราดีใจแบบนี้นี่ถือว่านะเป็นความดีใจที่สูงขึ้นนะดีใจที่ได้กลับบ้านนี่โอ้ยมันธรรมดานะแต่ดีใจที่เราได้ทำสำเร็จนะลองนึกถึงนะคืนวันที่18นะที่เรามานอนค้างที่นี่หรือบางคนก็มาเช้า19เรารู้สึกยังไงนะหลายคนก็ไม่มั่นใจหลายคนก็วิตกคิดถึงบ้านนะไม่ได้อยากจะมาเลยนะแต่พ่อแม่นะขอให้มาหรือว่าบังคับให้มา19ยังไม่เท่าไหร่วันที่20เนี่ยเป็นไงนะพอพ่อแม่กลับบ้านแล้วเราถึงเหงาไหมบางคนก็เหงาใช่ไหมบางคนก็อยากจะสึกใช่ไหมแต่เราก็ไม่สึกนะเราก็พยายามสู้นะสู้กับอุปสรรคสู้กับความอยากสึกแล้วเราก็ผ่านมาได้นะความคิดอยากสึกก็ไม่มีนะก็แล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างเราก็ทำได้นะเช่นนะให้เราไปเดินฝ่าความมืดนะจำได้ไหมชอบไหมไม่ชอบเหรอแต่นี่แหละจะเป็นกิจกรรมที่เราจะจดจำไว้นะอีกนานแสนนานและการที่เราทำได้นะการที่เราทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะต้องภูมิใจนะนะต้องยกนิ้วให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้แหละคือเหตุผลที่เราควรจะดีใจนะว่าเกือบเดือนนะเกือบเดือนนะ3อาทิตย์กว่าเราทำจนเราทำได้จนสำเร็จนะนะจะให้เราดีใจตรงนี้ด้วยนะลองถามตัวเองว่าเนี่ยมันควรดีใจไหมนะมันเป็นความสำเร็จที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราสำคัญนะคนเราเนี่ยจะมีความรู้มากมายแค่ไหนนะหรือว่าจะมีโชควาสนาเพียงใดแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามนะมันไม่มีทางสำเร็จนะไม่มีทางเจริญสมัยนี้เขาก็เน้นนะสอนให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ให้รู้จักคิดนอกกรอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะถ้าไม่มีความเพียรพยายามถ้าไม่กล้าสู้ความยากลำบากเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกทีนี้พอเราทำสำเร็จได้เนี่ยนะอันนี้แหละคือสิ่งที่ควรภาคภูมิใจนะอย่าไปภาคภูมิใจนะว่าเรามีกระเป๋าราคาแพงนะอย่าไปภาคภูมิใจว่าเรามีโทรศัพท์นะเครื่องพิเศษนะรุ่นใหม่ไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะน่าภาคภูมิใจเลยเพราะว่าใครมีเงินก็หาซื้อได้แต่สิ่งที่มันน่าภูมิใจคือการที่เราทำความเพียรนะใช้ความขยันหมั่นเพียรไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญนะขอให้เพียรพยายามเอาไว้นะและตรงนี้แหละนะมันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความท้อแท้ท้อถอย
เรามานึกถึงวันที่เรามาบวชเนนบวชศีลจารีนีแล้วเราก็ท้อแท้หลายครั้งเราก็ยอมแพ้หลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายเราก็ฮึดสู้นะจนกระทั่งมาจนถึงวันนี้ได้นะ20กว่าวันนี้ไม่ใช่น้อยๆนะแต่คราวนี้เราก็ต้องถามใจเราเองนะว่านะถามตัวเราเองก่อนที่เราจะสึกหาลาเพศไปวันพรุ่งนี้นะลองมองตัวเองสักหน่อยนะว่าผ่านมา3อาทิตย์กว่าเนี่ยเราทำอะไรได้ดีบ้างมีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจบ้างนอกจากการที่เราฟันฝ่ามาจนกระทั่งถึงวันนี้มีอย่างอื่นที่เราภาคภูมิใจหรือเปล่าเช่นการที่เราเสียสละนะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมกลุ่มหรือว่าเสียสละเพื่อหมู่คณะหรือว่าเราได้เรียนรู้วิธีการอยู่แบบง่ายๆมากขึ้นแต่ก่อนจะกินอะไรก็เลือกกินกินยากนะพอมาที่นี่แล้วเรากินง่ายขึ้นนะเราอยู่ง่ายขึ้นต้องให้คะแนนตัวเองนะให้คะแนนตัวเองสักหน่อยนะว่า 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่ดีขึ้นบ้างคนเราเนี่ยนะมันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเมื่อเรานะมีประสบการณ์แบบนี้แล้วนะเราจะต้องเป็นคนใหม่กว่าเดิมจากวันแรกนะที่มาบวชจนถึงวันนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนใหม่กว่าเดิมใหม่กว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วดีกว่าเป็นคนที่ดีกว่า3อาทิตย์ที่แล้วนะดีกว่ายังไงเช่นรักพ่อรักแม่มากขึ้นรักธรรมชาติมากขึ้นนะแต่ก่อนเห็นต้นไม้นะก็อยากจะตัดนะถ้ามีมีดนะก็เหวี่ยงบางทีเห็นสิงสารสัตว์เราก็ไม่สนใจแต่มาคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักธรรมชาติมากขึ้นนะเรารักธรรมชาติมากขึ้นรักต้นไม้มากขึ้นเห็นคุณค่าธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ถือว่านะให้คะแนนตัวเองได้เราเสียสละมากขึ้นแต่ก่อนกินข้าวก็นึกถึงตัวเองก่อนนะแต่ว่าตอนหลังก็นึกถึงเพื่อนเผื่อแผ่แบ่งปันให้เพื่อนบ้างอันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีตรงนี้นะก็ให้คะแนนกับตัวเองได้อดทนมากขึ้นนะตื่นเช้าได้ดีขึ้นนะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนใหม่ถ้าถามตัวเองนะว่ามาถึงวันนี้นี่เราเป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมไหมนะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมไหมถ้าว่าเราเนี่ยนะกลัวความมืดน้อยลงนะกลัวผีน้อยลงนี่ก็ถือว่านะได้คะแนนนะให้คะแนนตัวเองได้กลัวความมืดน้อยลงก็ว่านะเนนกับศีลนะกลัวน้อยลงก็ว่าหรือกลัวมากขึ้นฮะกลัวน้อยลงนะกลัวทากเหรอกลัวทากน้อยลงกลัวตุ๊กแกน้อยลงก็ว่าตุ๊กตุ๊กแกน้อยลงใช่ไหมเก่งแล้วนะนะอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีสักอย่างสองอย่างนะสามอาทิตย์เนี่ยนะกลัวความมืดน้อยลงกลัวตุ๊กแกน้อยลงแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายมากขึ้นนะรู้จักช่วยตัวเองแต่ก่อนนี่จะทำอะไรก็ชี้นิ้วให้แม่ทำให้พ่อทำให้หรือไม่ก็ให้คนที่บ้านหรือคนใช้นี่ทำให้ตอนนี้เราต้องรู้จักทำเองซะบ้างนะเก็บที่นอนก็เก็บที่นอนเป็นนะซักเสื้อผ้าก็ซักเป็นนะแล้วก็ที่อย่างที่บอกนะคือถ้าว่าเรามาแล้วเนี่ยนะเรามีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนจะทำอะไรก็ไม่กล้าทำอะไรก็ไม่ก็กลัวเช่นกลัวความมืดนะหรือว่ากลัวความลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยนะเราเห็นว่าเอ้ยเราก็เก่งกว่าที่เราคิดนะแต่ก่อนนี่คิดว่าคงไม่ไหวหรอกนะ 3-4 อาทิตย์เนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไหวแล้วนะแล้วก็จะให้มากกว่านี้ให้อยู่นานกว่านี้ก็ได้นะอย่างนี้ต้องเรียกว่าเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นสำคัญมากนะคนเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวเช่นความเพียรพยายามนะความอดทนเข้มแข็งนะเรามีสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่เอามาใช้เพราะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เก่งนะแล้วที่อยากให้เรานะจดจำเอาไว้นะก็คือการปฏิบัตินะการฝึกสตินะการเจริญสตินะให้มันเห็นว่า
เวลามีความทุกข์เนี่ยนะก็กลับมาดูใจเจ้าของกลับมาฝึกใจเจ้าของนะให้เป็นอย่างเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องไอ้นะน้องไอ้นี่อายุ 3-4 ขวบแค่นั้นแหละวันหนึ่งวิ่งนะวิ่งเร็วจี๋เลยนะบอกว่าไปชนประตูที่เป็นกระจกนะคิดว่ามันเป็นที่โล่งๆนะตัวนี้วิ่งชนกระจกเลยวิ่งชนประตูกระจกตึ้งแม่อยู่ในครัวได้ยินเสียงน้องไอ้ร้องโอ๊ยแม่ตกใจรีบมานะทีแรกจะมาอุ้มน้องไอ้น้องไอ้บอกแม่ไม่ต้องยกมือห้ามไม่ต้องนะเดี๋ยวน้องนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธิก่อนน้องไอ้รู้นะว่าเวลาปวดเนี่ยนะถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะปวดน้อยลงนะเพราะว่าน้องไอ้เคยมีประสบการณ์นะเคยนั่งสมาธิมาเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยนะไอ้ความปวดความเมื่อยนี่มันก็รบกวนจิตใจได้น้อยลงนะน้องไอ้เวลาปวดเนี่ยนะพอชนประตูกระจกเนี่ยเขาก็รู้นะว่ามันต้องฝึกจิตด้วยให้มีสมาธิเพราะสมาธินี่มันจะไปเชี่ยวมันจะไปช่วยรักษาความปวดทางกายได้ที่จริงเนี่ยน้องอาจจะรู้ได้ว่าคนเราเนี่ยเวลาปวดเนี่ยนะมันไม่ได้ปวดแต่กายเนี่ยมันปวดใจด้วยนี่ธรรมชาตินะธรรมชาติซึ่งน้องไอ้อาจจะเล็กไม่รู้จักแต่น้องไอ้ก็รู้ว่าเนี่ยเวลาปวดเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยความปวดมันจะน้อยลงเพราะสมาธิมันทีแรกมันทำให้ปวดกายน้อยลงไอ้ปวดใจน้อยลงก่อนนะสมาธิมันให้ปวดใจน้อยลงพอปวดใจน้อยลงแล้วเนี่ยความปวดกายก็น้อยลงไปด้วยอีกคนหนึ่งนะก็ปาวานนะปาวานก็ห้าขวบนะปาวานนี่ห้าขวบนะฝรั่งเนี่ยเรียกวานว่าวานนะไม่ใช่ปลานะแต่คนไทยเราเรียกสัตว์นะที่มันว่ายน้ำได้ว่าปลาเราก็เรียกว่าปลาวานนะแต่ชื่อเล่นเขาชื่อวานนะวันหนึ่งเนี่ยวานเนี่ยโดนแม่ต่อว่าปกติวานนี่จะเถียงแม่นะแต่คราวนี้เนี่ยวานไม่เถียงนะหน้าบึ้งนิดหน่อยพอแม่พูดจบวานก็เดินออกไปเลยวานเป็นเด็กอายุ5ขวบเหมือนพวกเราอ่ะแม่สงสัยว่าวานเดินไปไหนถามว่าวานทำอะไรวานบอกไปสงบสติอารมณ์ครับวานรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะจิตใจมันมีความขุ่นเคืองมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจนะปกติคนเราเวลามีความโกรธเนี่ยนะไม่รู้ตัวนะเด็กเนี่ยเวลาถูกพ่อแม่ว่าเนี่ยก็จะตอบโต้เลยนะเพราะความโกรธไม่รู้ทันความโกรธนะความโกรธมาสั่งให้เถียงพ่อเถียงแม่มันก็มันก็ทำแต่ว่านี่เขาสังเกตนะเวลาโกรธแล้วนี่จิตใจมันรุ่มร้อนแล้วเมื่อจิตใจรุ่มร้อนนี่จะทำยังไงนะมันร้อนที่ใจก็แก้ที่ใจนะเพราะฉะนั้นวานก็เลยนะจะไปนั่งสมาธินะจะไปสงบสติอารมณ์พวกเราเนี่ยนะได้มีโอกาสมาเจริญสติกันนะทั้งรู้วิธียกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็ฝึกให้ดูใจเจ้าของไปด้วยเวลาเรานะเวลาเราศึกไปแล้วก็ไปเจออะไรต่ออะไรที่มากระทบที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวอาจจะมีคนพูดไม่ถูกใจเราอาจจะมีเพื่อนต่อว่าเรานินทาเราหรือบางทีก็ถูกพ่อแม่นะต่อว่าเอามันมีความทุกข์นะความทุกข์นี่เกิดจากความโกรธคนฉลาดนี่เขาจะกลับมานะก็จะกลับมาดูใจเจ้าของนะเขาร่วมมันทุกข์ที่ใจก็ต้องไปแก้ที่ใจนะไม่ใช่ไปแก้ที่พ่อแม่ไม่ใช่ไปทะเลาะ กับพ่อแม่กลับมาดูใจของเราพวกเราเนี่ยเมื่อโตขึ้นนะเวลามีความทุกข์เนี่ยขอให้นึกถึงคุณค่าของสติขอให้นึกถึงพลังของสมาธินะว่าเนี่ยมันเคยช่วยเราได้ใครที่มีประสบการณ์ดีๆนะระหว่างที่บวชเนี่ยไม่ว่าจะนุ่งเหลืองห่มขาวก็ตามถ้าเราตอนที่เรานั่งสมาธิเจริญสติใจเราสบายเนี่ยจดจำเอาไว้นะจดจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เรามีความทุกข์เพราะเรื่องเรียนเรื่องการงานเรื่องสุขภาพร่างกายนะ
เรื่องคนรอบข้างนะความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆที่เราได้รับนะตอนมาบวชเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เราได้มานั่งสมาธิเจริญสติและใจสงบนี่แหละมันจะช่วยเตือนใจให้เราเนี่ยหันมาหาสมาธินะคนเวลาทุกข์เนี่ยนะก็จะถ้าไม่ระบายนะใส่คนอื่นนะเช่นบ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือว่าต่อว่าด่าทอเขาก็อาจจะไปหาสิ่งเสพติดนะเช่นเหล้าบุหรี่หรือแม้กระทั่งอบายมุขเพื่อจะได้ลืมทุกข์ไปแต่พวกนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็มาแก้ที่ใจเราอาศัยสติสมาธินี่แหละดังนั้นนะอย่าลืมนะประสบการณ์นี้เนี่ยถ้าเรามีนะจดจำเอาไว้ดีๆนะถึงเวลาที่เราทุกข์ถึงเวลาเราเกิดวิกฤตในชีวิตนะเราจะนึกถึงสตินึกถึงสมาธิได้นะมันจะขุนหันพันแล่นยังไงนะก็กลับมาตั้งสติได้นะเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้นะจำเอาไว้ดีๆเหมือนสมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอน7ขวบนะเคยไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธินะปรากฏจิตใจสงบมากเลยจิตใจสงบมากตอนนั้นเขาว่าท่านเข้าถึงภาวะที่เป็นฌานเลยนะฌานนี่คือสมาธิขั้นสูงต่อมาเนี่ยนะอย่างที่เราทราบนะเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกบวชนะแล้วก็ไปหาทางพ้นทุกข์อยู่หลายสำนักหลายอาจารย์หลายวิธีก็ไม่สำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นอารันดาบทอุทกดาบทไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนคนที่พยายามนะแต่ไม่เจอทางออกนี่บางทีก็เคว้งนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เคว้งนะแต่พอระลึกได้นะท่านระลึกได้ว่าถึงเหตุการณ์ที่เคยได้ฌานนะได้สมาธิจากการนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยก็ทำให้ท่านหวนคิดวิธีนี้แหละนะและสุดท้ายท่านก็เอามาใช้นะจนกระทั่งสามารถจะค้นพบหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้นะเกิดความรู้แจ้งในสัจธรรมนะนี่ก็เพราะอาศัยประสบการณ์นะความทรงจำดีๆในวัยเด็กนะพวกเรามาบวชเนี่ยนะก็ขอให้ก็เชื่อต้องมีความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้มันจะมีประโยชน์นะในวันที่เราจะนึกไม่ถึงก็ได้ในวันที่เราลืมไปแล้วในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราทุกข์ยากและเราได้พบว่าครั้งหนึ่งเราเคยพบกับความสงบใจเพราะเจริญสติเพราะทำสมาธิถึงตอนนั้นแหละนะที่มันจะทำให้เราเนี่ยหันมาใช้สมาธิแก้ปัญหานะที่จริงเนี่ยนะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันติดขัดยังไงก็ใช้สมาธิได้นะเคยดูหนังอีคิวซังหรือเปล่าอีคิวซังก็ทำไงนั่งสมาธิใช่ไหมก็มีปัญหาเขาก็นั่งสมาธินะก็ทำยังไงเออนั่นแหละนะให้ลองทำดูหรือว่ายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมก็ได้นะมันทำได้หลายแบบนะแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติเท่านี้กราบพระพร้อมกัน